นิยามของคำว่าโรคประจำถิ่นจริงๆเนี่ยมีการระบุรายละเอียดชัดเจนไหมครับว่าต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ไหนบ้างครับคุณหมอฮะโอ้อันนี้หลักเกณฑ์มันมีอยู่บ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าตัวเลขอาจจะจำได้ไม่หมดนะครับโรคประจำถิ่นนี่คือมีการระบาดพอสมควรแต่ไม่มากแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ค่อยทำให้เกิดมีความสูญเสียกับชีวิตหรือว่าเป็นภาระกับเรื่องของระบบสุขภาพมากเท่าไหร่นักก็จะเหมือนกับที่เราเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปซึ่งเราบังเอิญเนี่ยเจอบ่อยเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีความรุนแรงมากเท่าไหร่มันอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าบางคนกับนานๆทีก็จะมีปอดอักเสบอะไรบ้างแต่ผมคิดว่าน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าชุมชนนั้นมีภูมิคุ้มกันอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี้ผมว่าไม่เป็นไรครับอินเตอร์เกิดเป็นไข้หวัดท่านเคยเป็นไข้หวัดยังไงแค่เจ็บคอยังไงแล้วก็หายได้เองในสองสามวันก็จะเข้าสู่ในลักษณะอย่างนั้นครับครับคือตอนนี้เองพอพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังข่าวอาจจะสับสนบ้างคุณหมอฮะคือด้านหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเอาล่ะภายในปลายปีนี้โควิด19อาจจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแต่อีกด้านหนึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เตือนเหมือนกันประเทศต่างๆอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะโดยเฉพาะการคิดว่าโควิด19จะกลายเป็นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่แล้วก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้เพราะยังมีความไม่แน่นอนในมุมคุณหมอมอนมองยังไงบ้างฮะคือก็คือว่าอย่างนี้ครับคือทางกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็โปรเจกต์ไปยาวมากเลยว่าหวังว่าด้วยความหวังของเขาเนี่ยครับก็คงไม่คิดว่าเป็นแต่เขาหวังว่าจะให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ไม่รุนแรงเป็นแค่หวัดธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่องค์การอนามัยโลกเตือนออกมาก็จะเป็นการที่ผมเขียนบทความไปให้ดูวันที่5 มกราคมนี่แหละครับคือการที่เราจะให้ตัวโอไมครอนเนี่ยกลายเป็นโรคหวัดธรรมดาประจำถิ่นได้เนี่ยยังจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญเพื่อที่ทำให้มันกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาให้ได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคาดการไว้ท่านองค์การในโลกก็มาเตือนก่อนผมก็เรียนตรงว่าหนึ่งเนี่ยปัจจัยสำคัญมากเลยที่เราจะต้องทำให้มันกลายเป็นหวัดธรรมดาได้คือหนึ่งต้องไม่ให้มีการแพร่กระจายอย่างมากมายอย่างเช่นที่เราเห็นในสหรัฐอเมริกาหรือในอังกฤษเนี่ยที่มีรายใหม่ต่อวันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีอย่างนี้เมื่อไรปุ๊บเนี่ยเชื้อจะมีโอกาสกลายพันธุ์ทุกวันวันเลยครับแล้วแต่ละคนเนี่ยนึกภาพดูว่าถ้าวันนี้มีคนติดใหม่1 ล้านคนคนหนึ่งมีเชื้ออยู่ในตัวประมาณ10,000ก็จะมีเชื้อประมาณ10,000 ล้านตัวอะไรอย่างนี้นะครับและคุณบอลจะลองคิดดูสิฮะถ้าเราเอาเชื้อ10,000 ล้านตัวมานั่งจับดูยีมันนะไม่มีทางแล้วครับที่มันจะเหมือนกันหมดแปะทุกตัวเป็นอันเดียวกันได้เหมือนโอไมครอนตอนนี้มันก็จะมีการกลายพันธุ์มันอยู่เยอะแยะหมดทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้ตรงที่กลายพันธุ์เนี่ยมันมี2 ตัวที่เราเป็นห่วงอันที่หนึ่งคือเพิ่มความดุร้ายคือกลับไปดุร้ายใหม่นะปอดอักเสบเยอะอะไรเยอะอันเนี้ยเราต้องเฝ้าดูเลยว่าที่อเมริกาที่ยังติดเนี่ยคนตายมากขึ้นไหมหรือมีเริ่มมีจะมีรายงานบางจุดบางเมืองมาที่คนรู้สึกว่าเป็นป่วยหนักมากที่นั่นเสี่ยงความจะมีไหมเพราะว่าเขามีรายติดเชื้อมากอันที่สองคือตำแหน่งที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยถ้าบังเอิญกลายพันธุ์เสร็จปุ๊บหลบหลีกภูมิคุ้มกันของเราได้ดีมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดนึงนะครับที่เราก็เป็นห่วงนั่นคือถ้าว่าหลบหลีกภูมิคุ้มกันทั้งเราแล้วก็ก่อโรคได้รุนแรงขึ้นด้วยถ้าบวกกันสองนี้ปุ๊บแล้วก็มาเจอโอมิครอนซึ่งแพร่เก่งด้วยเนี่ยโอ้ยอันนี้มันจะไม่ใช่แค่เป็นไข้หวัดธรรมดาฉะนั้นระหว่างทางที่เราจะจากปัจจุบันไปถึงอนาคตสิ้นปีที่อยากให้เป็นหวัดธรรมดาเนี่ยเราจะต้องคุมเรื่องการแพร่กระจายได้อย่างที่องค์การอนามัยโลกเตือนซึ่งผมก็เตือนไว้แล้วว่าเราจะต้องคุมมันอยู่ให้ได้แต่ถ้าเราคุมมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้นี่นะครับอย่างถ้าบ้านเราคุมไม่มีการแพร่กระจายไปมันก็จะค่อยๆมอดลงไปแล้วก็การกลายพันธุ์เป็นไอพันธุ์ใหม่ที่เราเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยสองจุดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เราทำกันนะตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนไปป้องกันเต็มที่เลยเพื่อที่จะทำให้การแพร่กระจายมันเหลือน้อย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 จนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้มากอีกถึงตอนนั้นแหละฮะก็ถึงจะกลายเป็นแค่หวัดธรรมดาได้อันนี้ก็เป็นความหวังของกระทรวงแต่องค์การอนามัยโลกก็เตือนไว้ผมก็เตือนไว้เหมือนกันว่าเราต้องควบคุมมันก่อนตอนนี้อย่าไปนึกว่ามันกระจอกตอนนี้ยังฮะตอนนี้มันยังไม่กระจอกนะฮะตอนนี้เรายังมีเดลต้ามีอะไรอยู่เราต้องทำให้มันสำเร็จก่อนโดยการควบคุมอย่าให้มันมีโอกาสติดเชื้อเยอะๆเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นในบางประเทศเป็นต้นครับทีนี้คุณหมอครับเราผ่านพ้นช่วงปีใหม่มาก็เกือบจะ2 สัปดาห์แล้วนะฮะตัวเลขที่มีการไต่ระดับขึ้นมาแต่ณตอนนี้ก็เริ่มทรงๆอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่า 8,000 กว่าเนี่ยคุณหมอมองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมีโอกาสจะสูงกว่านี้มั้ยฮะใจถ้าถามใจผมอะผมไม่อยากให้เกิน10,000อยู่แล้วอย่างที่ผมเคยเขียนในบทความในวันที่5 มกราคมจริงๆในถ้าเอาเฉพาะตามระบบที่มีการรายงานแบบนี้การที่อยู่แถวประมาณ 7,000 8,000 อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันซึ่งเราคาดการณ์ว่าก่อนปีใหม่คนก็เที่ยวแล้วล่ะนะครับ
หลังปีใหม่มาไม่เกิน2สัปดาห์ถ้าหากมีการแพร่กระจายกันอย่างมากสุดขีดที่นะฮะโดยที่ไม่มีการระวังเลยวันที่10ถึงวันที่20นักเรียนช้า15มกราคมเนี่ยเราต้องเห็นตัวเลขพุ่งเป็นหมื่นเลยซึ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับไม่อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าตัวโอมิครอนเนี่ยถ้าออกมาเบิร์นกันที่ก็ยังไม่ใช่เป็นพระเอกทีเดียวนะมันยังประมาณ40เดลต้าก็ยังมีอยู่ด้วยแต่แล้วก็ตามที่มันตัวที่มันสามารถที่จะก่อโรคได้เร็วระยะฟักตัวมันสั้นลงไปอีกการก่อโรคก็จะชัดเจนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกินวันที่15มกราคมถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับยังอยู่ 7,000 6,000 5,000 ก็แสดงว่าการระบาดจากโอมิครอนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ในเมืองไทยก็อาจจะเนื่องจากเราฉีดวัคซีนกันมากจังหวะการฉีดวัคซีนของเราตอนนี้พอดีเลยเข็ม3เหมาะพอดีเลยครับจังหวะนี้พอดีคือเราเพิ่งฉีดเข็ม2กันไปประมาณอยู่ในประมาณ3เดือนฉีดเข็มที่3ไปภูมิเราก็จะดีกันเยอะแยะเต็มหมดทั้งทุกคนก็จะมาฉีดวัคซีนแล้วก็เราพอตัวป้องกันตัวเองอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะดีก็ได้ว่าไม่ขึ้นได้ก็จะดีครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ยังดูอีกประมาณของสมัยทั้งนั้นให้โอกาสนะฮะว่ามันจะขึ้นอีกเยอะไหมนะครับถ้าสามารถจะกำจัดคลัสเตอร์ที่เราเป็นห่วงว่าชุมชนแออัดอากาศไม่ได้เตะเคลียร์ไปให้ได้พวกนี้ผมว่าน่าจะดูแถวนี้ไม่เกินหมื่นได้ก็จะดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ